สวัสดีค่ะวันนี้ขอพามารู้จักกับไม้ดอกหอมโบราณนะคะเธอชื่อว่าประยงค่ะก็สมัยอยุธยานะคะก็ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยค่ะเช่นเรื่องของดิลิตพลอนะคะเชื่อว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะในหนังสืออักขราพิธานสลับพ.ศ.2461ค่ะประยงมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียจนถึงจีนตอนใต้อินเดียแล้วก็ศรีลังกานะคะชื่ออื่นที่เรียกกันพยงขยมขยงก็จะเป็นทางภาคเหนือเรียกหอมไกลภาคใต้เรียกกันนะคะอยู่ในวงมิเลียเซอีค่ะเป็นไม้ทรงพุ่มสูงราว 2-5 เมตรมีกิ่งก้านสาขามากใบประกอบใบย่อยเป็นรูปไข่กลับปลายใบป้านโคนเล็กก้านใบมีจุดหนามเล็กๆสีดำสั้นจึงดูเป็นกระจุกใบมีลักษณะรวมกันเป็นใบย่อย5ใบอยู่บนก้านใบเดียวแต่ละใบจะยาวราว5เซนรวมก้านใบยาวก็ประมาณ12เซนใบเรียงหัวท้ายป่องตรงกลางขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อยไม่แบนราบเสียทีเดียวนะคะดอกออกเป็นช่อสั้นๆยาวราว5เซนติเมตรแล้วก็ออกตามซอกใบแต่ละช่อก็จะมีดอกเล็กๆมากกว่า10ดอกแต่ละดอกรูปร่างก็เล็กมากคล้ายไข่ปลาสีเหลืองกลีบดอกสีเหลืองประมาณ5กลีบกลีบรองประมาณ5กลีบเช่นเดียวกันสีเขียวดอกสมบูรณ์เพศผลกลมลีขนาดประมาณ1เซนค่ะมาดูประโยชน์แล้วก็สรรพคุณสมุนไพรกันนะคะสำหรับดอกแห้งของประยงนะคะกลิ่นจะหอมรสขมเฝื่อนช่วยเร่งการคลอดแก้เมาค้างฟอกปอดทำให้หูตาสว่างขึ้นแก้ร้อนดับกระหายแก้อึดอัดแน่นหน้าอกไออาเจียนวิงเวียนศีรษะทำให้จิตใจปลอดโปร่งคลายเครียดหลับง่ายนะคะบำรุงหัวใจเจริญอาหารบำรุงร่างกายบำรุงประสาทแล้วก็ความจำป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะมีการนำเอาดอกแห้งของประยงไปอบกลิ่นชานะคะคล้ายกันกับดอกมะลิแห้งนั่นเองชาวจีนก็จะนิยมกันมากในชาวาก็ใช้ดอกประยงอบเสื้อผ้านะคะให้มีกลิ่นหอมแล้วก็นำไปแต่งกลิ่นใบชาเช่นกันค่ะบางทีก็เอาไปผสมในการหุงข้าวให้ข้าวมีกลิ่นหอมได้นะคะสำหรับใบและก้านรสเฟื่อนแก้แผลบวมฟกช้ำแผลมีฝีหนองหรือว่าโรคผิวหนังกลากเกลื่อนใบสดตากแห้งต้มดื่มบำรุงหัวใจป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองและก็โรคหัวใจได้ค่ะเปลือกและแก่นต้มดื่มแก้ปอดอักเสบลดเสมหะบรรเทาอาการไอลดอาการอักเสบในลำคอแก้ท้องร่วงได้ดีค่ะรากมีรสเย็นเฝื่อนช่วยในการทำให้อาเจียนจากอาการเมาค้างลดไข้ตัวร้อนถอนพิษยาเบื่อยาเมาได้ช่วยในการเจริญอาหารกระตุ้นความอยากอาหารแก้โรคกระเพาะอาหารหรือว่ามีอาการอาเจียนเป็นเลือดสำหรับการขยายพันธุ์นะคะนิยมในการตอนและปักกิ่งชำนะคะช่วยให้ต้นพันธุ์เนี่ยไม่สูงมากแล้วก็ออกดอกได้เร็วนะคะการเพาะเมล็ดก็นิยมได้เช่นกันค่ะชอบดินร่วนปนทรายนะคะระบายน้ำดีการเจริญเติบโตอาจจะช้าชอบแดดรำไรครึ่งวันก็อยู่ได้แล้วนะคะมีความทนแรงได้ดีเป็นไม้จัดสวนที่หลายคนชอบนะคะควรปลูกห่างจากบ้านนะคะเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนมันจะเปราะแล้วก็หักง่ายถ้าเกิดมีลมแรงมานะคะก็นำมาให้ชมกันนะคะเป็นไม้หอมที่ส่งกลิ่นได้ไกลแล้วก็ถ้าใครได้สัมผัสกลิ่นแล้วก็จะลืมกันไม่ลงเชียวค่ะลองหามาปลูกดูนะคะท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็แชร์กันมาได้นะคะจะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ